안녕하세요 여러분 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาย้อนความหลังของการเป็นมอนเบเบ้ของเราหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงของ Monster X เพลงนี้นะคะมีชื่อว่า Shoot Out นะจ๊ะก็เป็น MV ที่ออกมาได้4วันเท่านั้นยอดดูก็7ล้านแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะจ๊ะสำหรับแฟนๆ K-POP แล้วก็เป็นมอนเบบี้ทุกคนนะจ๊ะหรือเป็นฝนคนเดียวที่ไม่ได้ดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออไม่พูดมากนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าเอาเป็นว่า Monster X ก็มาสายดาร์กเหมือนเดิมหรือเปล่ามาโคตรมืดโคตรคึ้มนะคะภาพหน้าปกก็น่าจะเป็นภาพของใครวะฮยองวอนปะภาพหน้าปกเป็นภาพของฮยองวอนครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสนุกวุ้ยไอแอมหล่อมากกีออนอยู่ไหนเกี่ยวมาอุ้ยชอบสีผมยองอนอู้โคตรเจ้าชายอ่ะนี่ชุดเด็กช่างที่ไหนคะเนี่ยคือตอนแรกอะปกติวอนโฮจะเป็นคนที่เซ็กซี่อยู่คนเดียวใช่ปะแต่อันเนี้ยคือทุกคนเป็นแบบเซ็กซี่หมดเลยเว้ยพี่วอนแบบเจ้าชายโคตรโอ้ยอีนี่ไม่ใช่อะไรนะเกียนแต่สีผมของชูฮอนก็ดีนะสีสวยดีอะเคยอยากทำสีนี้อยู่เหมือนกันแต่แบบไม่เข้ากับหน้าอยากเห็นชอมนูทำผมเหมือนคนอื่นๆบ้างอะแบบไม่สั้นอะมันจะเข้าป่าวะเพลงมันสายดาร์กอะเราก็แบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่กีออนไม่ค่อยได้ท่อนไอ้นี่เลยอะได้แต่ท่อนฮุกปกติกีออนจะได้ท่อนร้องเยอะนะหล่อกันขึ้นเยอะมากเลยทุกคนอะไม่ได้ตามมานานละหืมเมื่อกี้ยอนทำผมเมื่อกี้ไม่คือจ้ะว้าวชุดอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงชูดาวของ Monster X นั่นเองคือเอาจริงๆฝนคิดว่าเพลงนี้กีออนไม่ค่อยเด่นนะคะซึ่งบอกเลยว่ากีออนก็เมนฝนเองนะคะฝนเมนกีออนตั้งแต่แรกๆแล้วนะจ๊ะแล้วก็คือคนที่จะดูเด่นๆออกมาก็น่าจะเป็นวอนฮูนะคะกับฮยองวอนนะคะก็อย่างภาพหน้าปกนะคะฮยองวอนเด่นมากนะจ๊ะแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าชายเลยอะหน้าแบบโอ้โหโคตรเจ้าชายอ่ะ
เอาไปว่าใครคิดยังไงกับ MV เพลงนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะสำหรับคนที่เป็นติ่งเกาหลีนะคะหรือว่าเป็นแฟน K-POP นะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าเพลงนี้เป็นยังไงและชอบใครกันบ้างนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะเอาเพลงอะไรมารีแอคชั่นให้ดูใหม่ไว้เจอกันนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะอันยอง